ครับสวัสดีครับผมบีชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับสวัสดีครับผมไม้ปฏิวัติคำใหม่ครับก็พยายามจะทำตัวเองให้ดีก่อนครับเรื่องการแย่งตำแหน่งค่อยมาทีหลังครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในทีมทูแบงคอกครับเพราะเราก็รู้ศักยภาพของทีมทูแบงคอกดีครับว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพที่ดีมีนักเตะชั้นนำในประเทศก็ดีใจมากครับที่มาได้ร่วมงานกันครับก็จริงๆก็ติดตามไมเคิลฟอร์เกกากับพี่เจมาตลอดก็ส่วนใหญ่จะเป็นไมเคิลเล่นก็จะศึกษาไมเคิลก็คือบิวอัพครับก็ทำเป็นคนทำรูปบิวอัพได้ดีก็พยายามศึกษาแล้วเรียนแบบไม่ได้สำหรับผมก็ชอบกองหน้าครับเรารู้สึกว่าการเล่นกองหน้าก็มีความรู้สึกที่เราชอบมากกว่าครับก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอพวกพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่มีคุณภาพที่มากขึ้นก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็อยากทำความรู้จักกับนักเตะต่างชาติของทางทูแบงคอกด้วยครับอย่างวันเดอร์ลุยหรืออย่างเฮอร์เบอร์ตี้ครับก็พยายามเรียนรู้นักเตะที่เก่งๆครับเราก็อยากเก่งแบบเขาเราก็จะมาเรียนรู้มาพัฒนากับเขาครับส่วนนักเตะที่เป็นคนไทยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับตั้งแต่ในทีมชาติตอนชุด U19 อะไรเงี้ยครับจนถึงปัจจุบันครับทีมแบงคอกก็จะมีเชนสุพันครับสุพันทองสงครับแล้วก็จะมีรู้จักพี่นิวทิติพันธ์บ้างครับแล้วก็มีเช็คราชนาถพี่นนท์อะไรพวกนี้ครับพอจะรู้จักบ้างก็รู้จักสนิทหมดครับก็ทั้งนิวทั้งบาสทั้งโดครับก็รู้จักกันหมดครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติทุกครั้งที่มีรายชื่อติดทีมชาติและได้ไปเก็บตัวทุกครั้งครับก็อยากทำผลงานตัวเองให้สม่ำเสมอมีรายชื่อในทีมชาติตลอดครับก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสได้ไปเล่นในนามทีมชาติครับก็มีประสบการณ์ในนามทีมชาติมาเราก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเล่นในสโมสรแล้วก็จะรู้สึกว่าเราจะนิ่งขึ้นจะพัฒนาได้ดีขึ้นครับก็จะพยายามถีบตัวเองให้มีคุณภาพให้มากขึ้นจะโชว์ผลงานของตัวเองให้ได้เต็มที่มากที่สุดและจะเรียนรู้จากพวกพี่ๆในทีมให้ได้มากที่สุดครับก็รอคอยว่าสักวันหนึ่งเราจะมาทำผลงานให้กับทูแบงคอกให้ประสบความสำเร็จครับแล้วก็ส่วนตัวเราก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นไปครับผมก็ก่อนอื่นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมไม้ปฏิวัติคำใหม่จะพยายามทำเต็มที่จะพยายามช่วยทูแบงคอกให้ได้มากที่สุดครับขอบครับก็ฝากแฟนบอลทูแบงคอกครับช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับฝากแฟนบอลติดตามเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับ